ยาศาสตร์เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ค่ะมาใช้ความรู้คู่เหตุผลทุกสิ่งเกิดได้อย่างไรแค่คิดค้นรู้เหตุผลรู้ต้นสายปลายเป็นจริงสวัสดีครับเรียนครูครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้พวกเราดีใจมากที่ได้มาแสดงสไตล์โชว์แสดงสไตล์โชว์นี้มีชื่อเรียกว่าพงปริศนาก่อนอื่นให้เราสมาชิกว่าซ้ายมือของผมสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงอารยาตุลาการขวามือของผมสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุเพ็ญเชตุเงินแล้วก็เด็กชายวงตนมณจังหวัดเราไม่รู้จักอุปกรณ์อะไรครับ1กายครับ2วงปริศนาค่ะ3มาผืนเกลือ4ช้อนครับ5แก้วพลาสติกครับ6ไม้ลูกชิ้นครับเราจะเริ่มการทดลองกันเลยนะครับ1ดื่มเกลือลงในแก้วพลาสติกครับ2เทปริศนาครับเอ้ยหมดครับเรามาจับลองกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่จับตาดูแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เพื่อนพูดว่าตาลิดึงดึงได้ยังไงครับไม่ใช่ครับเป็นเซ็นเพราะกาวแน่นอนที่ใครอยากรู้ว่าเป็นใครได้ไหมไปกันไปเชิญขึ้นบนเวทีตื่นคุณเล่นคนไหนมันคือว่าจะดิ่งดิ่งเหมือนกันไหมครับดิ่งแก๊เหมือนกันค่ะเหมือนกันดิ่งเลยนี่เราตกน้องยี่โบดิ่งโบเสียบดิ่งคุณนะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรผมยินดีต้อนรับเนี่ยบอร์เรตนะคะมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่านางประสานทองหรือคนนิ่มติดบอร์เรตนี้คนเสียต่อร่างกายไม่ฆ่าเชื้อโรคและนำไปทำอาหารเช่นลูกชิ้นเส้นกรองและทำให้อาหารเด้งได้แต่มีพ่อค้าใจนำบอลเล็กมาผสมกับข้าวสีรสซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายแต่มันเป็นสารที่อันตรายจะทำให้เราไม่สามารถใช้ได้บอลเล็กจะทำลายระบบประสาทการผสมข้าวสีรสต้องมีบอลเล็กหรือไม่โดยการนำผงชูรสไปห่อไปถ้ามีสีดำแสดงว่าไม่มีบอลเล็กถ้ามีสีขาวแสดงว่ามีบอลเล็กการเล่นการชูนี้ขอจบเรื่องนี้วิทยาศาสตร์มีคำตอบได้ไม่ได้วิทยาศาสตร์ทำให้เราเห็นคนวิทยาศาสตร์ที่ความจริงทุกสิ่งต้นวิทยาศาสตร์สร้างให้คนเพื่อความจริงแกงยีนก็แม่
บจากนอกและนอกเขตเทศบาลแล้วเข้ามาทำงานที่เมืองกทม.ไม่หล่อละไม่รวยพอให้มาแค่นี้แต่ก็เต็มดีกรีความเป็นคนดีพอทำงานหนักแล้วก็ได้ตังน้อยเงินขาดมือใช้สอยเลยไม่ค่อยรูปหล่อถึงหัวใจไม่สตอเบอร์รี่หนุ่มมือสองอย่างนี้สวัสดีไม่พอเดินเชิดหน้าถึงใครเขาว่าไม่จีบสาวไหนละก็ไม่โอสักครั้งไม่